นี่มันรถ8ขอแล้วครับมึงใครเนี่ยรถไอ้สองน้ำสองข้างวนรถนี่ถ้าช่วงยาวมึงไม่10ขอเลยไงต่างแต่ไม่เราอ่ะครับผมอยู่ในห้องแอร์หนาวโค้กมันกี่ขวดคนก็พิมพ์คอมเมนต์มาบ้างละครับโอ้ของหลอกเด็กรู้รู้อะไรไม่ทันรู้งี้ไงไอ้ผมยืนยันการันตีนะครับใครที่ใช้กระบะอยู่ถ้าเลิกคอมเมนต์ทันทีผมว่าของหลอกเด็กคันเร่งไฟฟ้าใส่ไปก็บอกเลยว่ามันดีขึ้นจริงๆครับถ้าใส่แล้วไม่ดีขึ้นมาเอาตังค์กับผมเนี่ยเอาว่าเด็กเขาทำมาให้ท่านปรับโหมดอยู่แล้วใช่ X Auto Sport สตรีทด็อกก็ยังใช้สวัสดีครับสวัสดีชาวฟันเด็กทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะมีโปรเจกต์พิเศษเลยครับผมก็คือเป็นวันที่แก๊งเร็วยันเงานะครับผมเข้ามาเยือนที่เราอีกแล้วครับผมแล้วทีนี้ฮะวันนี้ก็เรียนเงาได้มีรถใหม่1คันนะฮะก็เป็นรถของพี่เชษนะครับผมพี่เชษก็เพิ่งออกเจ้าเลโว่4ประตูอาจจะได้เห็นกันแล้วว่าเจ้าเลโว่4ประตูของพี่เชษนะครับเป็นยังไงนะครับผมก็นี่ฮะวันนี้เราพามาย้ำอีกทีครับพี่เชษนำรถเลโว่4ประตูของพี่เชษวันนี้มาติดตั้งเจ้าซูเปอร์สตอร์มเขาเรียกไฟฟ้าสปาร์ค2ซูเปอร์สตอร์มที่พี่เชษติดตั้งวันนี้นะครับจะเป็นการติดตั้งแบบรับไฟตรงรุ่นแล้วก็ความพิเศษของเจ้าซูเปอร์สตอร์มสำหรับเจ้าเลโว่เนี่ยก็คือเป็นซูเปอร์สตอร์ม IR นะครับผมเพราะเลโว่เนี่ยมีระบบพิเศษของเขาคือหัวฉีด IR นะครับถ้าว่าทุกคนเนี่ยอยากเห็นแบบความแรงหรือความอะไรอย่างเงี้ยของรถพี่เชษนะฮะเดี๋ยวเห็นว่าทางทีมเร็วยังเงาเนี่ยเขาจะมีแบทเทิลกันระหว่างรถของท่านประธานนี่เดี๋ยวพาดูรถท่านประธานด้วยในวันนี้ท่านประธานมาด้วยเดี๋ยวทั้ง2คันนี้ติดตั้งซูเปอร์สตอร์มแล้วก็คันเร่งไฟฟ้าสปาร์ค2ของ AlphaTech ทั้ง2คันเลยฮะ Revo 2คันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าเดี๋ยวเห็นพี่เชษพี่โก้เขาจะไปแบทเทิลกันนะครับเขาคงไปถมถุยกันแล้วแหละว่าใครจะแรงกว่ากันนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูฮะและยิ่งสำคัญนะฮะรถพี่เชษเนี่ยเอามาติดตั้งซูเปอร์สตอร์มด้วยเนี่ยพอพี่เชษอ่ะใช้รถคันนี้เป็นรถใช้ชีวิตประจำวันจริงใช้ขนของใช้ทำทุกอย่างพอพี่เชษแกจะมีธุรกิจอีก1อย่างของแกก็คือเรื่องของผลไม้ไกลทองฟุตนะครับผมขนผลไม้คือขนเยอะเป็นร้อยโลแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เชษก็เลยอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเติมกล่องซูเปอร์สตอร์มของเราไปครับผมบวกกับคันเร่งไฟฟ้าสปาร์คคูลไปด้วยนะครับแล้วนี่ครับตอนนี้เราก็มาที่สนามนครชัยศรีแล้วครับผมนะฮะเลตูลิงครับผมครับผมมอเตอร์จีพีครับผมอันนี้ก็เป็นของเล่นของลูกพี่เองซึ่งเยอะมากเยอะจนบางทีจำรถตัวเองไม่ได้วันนั้นนั่งคุยกับผมจอดรถผมเอาไฟไว้ที่ไข่แล้วว่ารถจำไม่ได้ต้องโทรไล่ถามอ่ะเหมือนคันนี้เลยเพิ่งไล่ถามว่าเออเราสรุปรถคันนี้อยู่ที่นี่หายไปนานเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมีพร็อพแบบจับๆเยอะหน่อยใช่ไหมครับแล้วคุณมาถ่ายรถผมครับผมครับผมตอนนี้ครับนี่ครับรถแฟนเจ้าผลไหมครับผัวอ๋อครับผมเรื่องผมไอ้ต้องเอาสี่ประตูแล้วที่ขับมาเมื่อกี้คนโบกมือให้เต็มเลยนะครับทำไมครับพี่บอกว่ารถสวยอ๋อครับผมนี่มันรถ8ขอนะครับใช่นับสองฝั่งกันเด็กสองฝั่งครับผมพี่น้องนับเมื่อกี้ครับพี่ครับมึงใครครับน้องเต้งครับเขานับข้างเดียวครับผมไอ้สองนับสองข้างก็ผมเดินวนรอบนี่แต่ช่วงยาวมึงไม่สิบขอเลยไงผมเดินวนรอบคันพอดีเดินวนรอบเดินวนรอบคันอะไรเป็นอ้าใช่ว่าตอนแรกเห็นพี่โก้ว่าเป็นสี่ขอก็แล้วสี่ขอยังไง8ขอจะชัดนี่แรงกว่าอีกนั่นที่ผมไม่เคยเห็นใน YouTube ใครเขียนว่าเลเวล8ขอเลยไม่มีโตมากับยุคออนไลน์เรียนออนไลน์ผมว่าฮะเอาที่ออกจาก YouTube ป่ะตาแข็งก็ต่างแต่ไม่เราอ่ะครับผมดีสู้แดดสู้แดดใช่พี่ก็สู้แดดสู้แดดใช่อยู่ในห้องแอร์หนาวใช่อยู่ห้องแอร์หนาวห้องแอร์หนาวขับรถกลางคืนไม่ได้เลยกินน้ำส้มพี่ครับผมโค้กมันกี่ขวดอะโค้กมันกี่ขวดโค้กช่วยโค้กผมไม่ใช้ไม่เยอะพี่อ่ะเดี๋ยวบางสะทงเข้าเลยนะสอนนอบางสะทงเข้าได้เลยได้ครับที่ผมแอบถ่ายเลยเนี่ยเอ้ยคุณนี่สิทธิ์ลิขสิทธิ์เนี่ยที่ผมเอาพัฒน์เทคแล้วเนี่ยคุณใช้เนี่ยอ๋อพัฒน์เทคครับอ๋อหนึ่งใบครับไม่ได้ใครจะหน้าไม่คุ้นเนี่ยพี่เต้เอาพัฒน์เทคครับผมเต้เอาพัฒน์เทคครับสวัสดีครับผมเต้เอาพัฒน์เทคครับฝากตัวด้วยนะครับอ๋อพี่เต้แปดขอครับผมแปดขอใช่ครับคนก็พิมพ์คอมเมนต์มาบ้างละครับโอ้ของหลอกเด็กเออจริงจริงมันมีหลายท่านที่ไม่จริงจริงของหลอกเด็กไอ้นี่มันเอาตังค์พี่แล้วพี่เชื่อไหมว่าผมหลายคนอ่ะไม่เชื่อแต่พอมาใส่อ่ะแล้วคำแรกที่เขาพูดกับผมพูดว่าไงไหมพูดว่าไงพี่ได้เหมือนที่คิดเลยใช่แล้วรู้งี้ผมใส่ตั้งนานแล้วรู้อะไรไม่ทันรู้งี้ไงฮะคือเจอประจำไม่รู้เต้ดูในคอมเมนต์นี่ดูตลอดพี่ไอ้กล่องเขาเล่นไฟฟ้าเงี้ยครับของหลอกเด็กใช่ที่ไหนก็มีใช่กล่องซูเปอร์สตอร์ครับโอ้เปิดมาสิเปิดมาดูไอ้เดี๋ยวมันไม่มีอะไรมีก้อนหินก็
มันจะไปแรงยังไงใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะผมจะเล่าพี่ก่อนที่คันนี้มาผมก็เว้นที่ไว้ให้คันนี้มาจอดนะพี่เนาะแล้วมีพี่ผู้หญิงขับรถมอเตอร์ไซค์มาผมก็นึกว่าไปแบงก์ออมสินคนเยอะใช่เดี๋ยวรถมาจอดนะพี่ที่จอดชิดถนนหน่อยได้ไหมแกก็ขยับไปจอดแล้วสักพักเดินมานี่ผมพี่ติดต่อมาทำไรวะซื้อคันเร่งให้แฟนอ๋อใช่เองใช่เองผมตกใจเลยเราก็นึกว่าเขาจะมาจอดเฉยๆผมนึกว่าจะไปแบงค์ทีเนี้ยแต่ก็มาซื้อของใช่ทีเนี้ยพอรถคันนี้มาเราก็เดี๋ยวถ้าเกิดแกล็อกคอก็ขยับยากอ่ะพี่เลื่อนให้ผมนิดนึงสุดท้ายมาซื้อของครับเนี่ยเราบาปใช่ไหมเราไม่ถามเราไม่ถามเขาไอ้ผมยืนยันการันตีนะครับใครที่ใช้กระบะอยู่ตอนนี้คนกระแสรถกระบะใหม่แล้วนะแต่เป็นแบบแนวนี้นะแนวเดิมๆนะแนวเดิมๆไม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเน้นแต่งกันเท่าไหร่ละคือใช้งานแล้วมันอเนกประสงค์ที่ใช่ใช่ใช่รถเตี้ยก็สวยนะแต่ทีเนี้ยบางคนอ่ะรูดหรือว่าที่บ้านพ่อใช้แม่ใช้แฟนใช้ก็ขับแบบนี้มันไม่ต้องรูดใช่เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะใส่เขาเรียกว่าไม่อยากยุ่งอะไรกับเครื่องนะอันนี้ผมบอกเลยท่านเลิกคอมเมนต์ทันทีของหลอกเด็กท่านเข้าไปดูในคลิปของช่องผมก็ได้ช่องไปดูก็ได้ไอ้คันนี้ขึ้นแรงม้ามาแล้วก็เห็นกันสดๆว่ามันขึ้นกี่ตัวคันเร่งไฟฟ้าใส่ไปก็บอกเลยว่ามันดีขึ้นจริงๆแต่คันเร่งไฟฟ้าเนี่ยท่านส่วนใหญ่จะเข้าใจกันผิดก็ใส่คันเร่งไฟฟ้าแน่ๆครับผมแต่คันเร่งไฟฟ้ามันจะแรงขึ้นครับมันไม่เกี่ยวแน่ตาเร่งมันได้แค่ตาเร่งครับคือแต่มันขับสนุกขึ้นนะพี่แต่มันขับสนุกมันตอบสนองรีสปอนส์ดีขึ้นแต่มันไม่ได้แรงขึ้นครับมันแค่จังหวะที่เราเหยียบสมมติเราเหยียบ 10%มันก็อยากจะเปิด20ใช่มันก็จะชูดได้เร็วขึ้นจากเมื่อก่อนรถเดิมๆอ่ะมันต้องแตะคันเร่ง30หรือครึ่งนึงกว่าจะเร่งได้ถูกมันก็แตะน้อยลงมันทำให้เราขับง่ายขึ้นแต่มันไม่ได้ทำให้แรงขึ้นนะครับอันนี้อย่าเข้าใจกันผิดคนเข้าใจกันผิดมากเลยใส่ไปแรงขึ้นโอ้โหมันตอบสนองดีแรงกับตอบสนองมันไม่เหมือนกันครับนะครับส่วนกล่องทุกคนท่านต้องพิสูจน์ใช่ผมพูดมากไม่ได้เดี๋ยวหาว่าแม่งงนี่นั่นไอ้นู่นแต่ถ้าใส่แล้วไม่ดีขึ้นมาเอาตังค์กับผมเนี่ยได้ครับแล้วต่อมาเพียงหน้าเต้เลยใช่หน้ามาคนเดียวใช่เขาไม่มีใครคุยอยู่แล้วผมไม่ต้องกลัวเป็นผมได้ไงวะเพราะไม่ถึงม้าคันที่กี่ม้าขึ้น30กว่าม้าแล้วอย่างคันนี้ครับพี่ก็ไม่เปลี่ยนขับไปเนี่ยแอร์เย็นเพียงพอนี่ก็ไม่เปลี่ยนอันนี้ไม่เปลี่ยนนี่ไม่เปลี่ยนนี่ท่อเดิมสบายใช่นี่ท่อเดิมแต่เปลี่ยนแค่ฟอนต์ไฟเปลี่ยนแค่ฟอนต์ไฟดาวไฟดาวไฟเปลี่ยนแค่ดาวไฟแค่นั้นเองครับผมไม่มีอะไรเลยคันนี้สแตนดาร์ดครับโหมดคันเร่งอยู่โหมดสองโหมดซูเปอร์ซอมอยู่ AI ครับผมแค่นี้วิ่งสนุกแล้วอันนี้มีประวัติตอนที่พ่อยืมไปขับเป็นไงบ้างพี่กีดิพ่อบอกกระบะแล้วว่าซูเปอร์คาร์หรือเปล่าไม่โคตรดีเลยสองประตูด้วยไปไล่เซนมาวิ่งดีมากตอบสนองดีขึ้นผมวิ่งหมดไม้ได้อะแต่ก็ไม่ควรนะไม่ควรนะบางจังหวะทดสอบดูมันวิ่งได้แล้วมันตอบสนองเร่งได้เร่งแซงได้แซงแต่อย่าเตือนเรื่องนึงถ้าเกิดท่านที่ชอบการตอบสนองดีๆใส่ครบชุดเหมือนผมแล้วท่านไปปรับคันเร่งชอบใช้คันเร่งน้อยๆอายุครับปรับโหมด5โอ้มันไปโซนเนี้ยแล้วถ้าเกิดท่านแล้วชุดนี้หน้าฝนมีเลยลืมไงลืมไงครับผมแต่ไปจะแซงอ่ะครับผมอาจจะเฟ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอาว่าเดี๋ยวเค้าทํามาให้ท่านปรับโหมดอยู่แล้วพอหน้าฝนท่านก็ปรับลงมาหน่อยครับสักโหมด2โหมด1โหมด2ครับแห้งๆค่อยกลับไปเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องดูกันหน่อยครับความเหมาะสมอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีถนนลื่นๆเนี่ยโหเค้าเองกันนะครับพี่โกใช่มั้ยแต่ว่าแน่นอนนี่ผมชอบมากแล้วก็สามารถซิงค์กับมือถือท่านได้ใช่แอปพลิเคชันนี่คือเรื่องซุปเปอร์สตอร์มท่านไม่ต้องซื้อเกวัตอะไรให้มันวุ่นวายท่านซื้อแค่จับมือถืออันนึงครับวางนอนมักเขาให้มันมีรอบขึ้นแล้วมีดูนี่นั่นขึ้นแล้วครับผมแล้วถ้าท่านมีความสามารถร้อนใช่ไหมมึงอ่ะร้อนใช่ไหมถ้าท่านมีความสามารถในการจูนนะมีความสามารถจูนได้ด้วยจูนได้มันอย่างนี้ครับพี่เพราะบางท่านอ่ะขับไปอ่ะบอกพี่คือไปเพิ่มบูสต์ไปเปลี่ยนหัวฉีดน้ำมันสามารถปรับด้วยตัวท่านเองถูกครับถูกถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความสามารถพิเศษสูงของอัลฟาเทคไว้นั้นผมเปลี่ยนความคิดท่านไม่ได้แต่ถ้าท่านอยากจะเสียสตังค์จากกับสินค้าอัลฟาเทคสักชิ้นหนึ่งผมรับประกันว่าท่านเสียไปชิ้นแรกมันจะตามพวกมาอีกหลายชิ้นเชื่อผมเถอะครับผมอันนี้ผมกล้าพูดเลยมาลองตอนจะลองศึกษาลองดูในรีวิวถ้ามีใครด่าก็ให้ตะตีนช่างภาพถีบหน้ากูได้เลยก็เดี๋ยวจะรถผมเอ็กโอโตสปอร์ตสตีดด็อกก็ยังใช้ใช่นี่รถขี้ข้าผมนี่รถขี้ข้าผมอันนี้เด็กเช็ดบ้านเด็กล้างตีนอ่ะรถเดินอะไรใช่รถเดินอะไรก็พี่ดูแล้วกัน
ว่าเจ้าของบ้านเป็นไงแต่งรถแล้วดูคนใช้แป้งใส่ล้อมาก็ยังใส่ก็ยังใส่ต้องเชียร์เยอะมันได้มาลองกันได้ครับอะไรของมันกับมันนะไปก่อนนะพี่ได้ครับพี่ขอบคุณครับพี่ก้องครับนี่ล้อที่หายตัวสั่นนะไม่ได้กินน้ำมาเนี่ยเอ้ยทิ้งน้ำเปล่าเนี่ยครับพี่โก้ก็ได้คอนเฟิร์มมาแล้วฮะว่าใช้งานซูเปอร์ตอมมาเป็นไงคือพี่โก้ใช้งานจริงนะฮะคือแม้แต่เนี่ยก็ยังติดตั้งใช้ตลอดก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะพี่โก้คอนเฟิร์มขนาดนี้แล้วครับผมยังไงก็ถ้าว่าท่านใดสนใจนะครับสำหรับสินค้าอัลฟาเทคเรานะครับผมสำหรับกล่องซูเปอร์สตอร์มกล่องคันเร่งไฟฟ้าสปาร์คคูลหรือจะเป็นตัวสมาร์ทสแกนอะไรก็แล้วแต่คือนี่ครับเป็นการันตีจากการใช้งานจริงโดยประธานเรือของเรานะครับผมก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวรอติดตามครับว่ารถพิเศษนะฮะหลังจากที่เขาติดตั้งผลิตภัณฑ์ของอัลฟาเทคไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นกล่องซูเปอร์สตอร์มจะเป็นยังไงนะครับผมดูตรงนู้นเกี่ยวจ้างนู้นผมยังตกใจอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวรอดูฮะ